โบกี้ไลออนโหมงานหนักเสียสุขภาพโกยพรีเซนเตอร์20ตัวไม่กล้าพูดคำว่าเหนื่อยน้ำตาจะไหลเรียกว่าเป็นปีทองโกยงานแน่นสำหรับนักร้องสาวแซบโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศหรือโบกี้ไลออนรับทรัพย์ไปแบบรัวๆกวาดงานพรีเซนเตอร์ไปแล้วกว่า20ตัวงานแน่นยาวๆถึงปีหน้าล่าสุดโบกี้ไลออนเปิดใจในงาน GMGRANDOPENING New PRESENTER Cycono Collagen Laura Plus ที่เซ็นทรัลเวิลด์ยอมรับโหมงานหนักจนส่งผลเสียต่อสุขภาพตอนนี้อาการภูมิแพ้กำเริบหนักไปถึงเส้นเสียงโพรงจมูกหลอดลมโบกี้ไลออนเผยว่าเราอาจจะไม่ทำงานขนาดนี้ถ้าไม่ได้เป็นหนี้ล้อเล่นจริงๆเราเป็นคนบ้า งานชอบทำงานมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่านเมื่อวันก่อนไปทำงานที่จังหวัดเลยทีมงานนั่งเครื่องบินไปแต่โบกี้เลือกที่จะนั่งรถตู้10ชั่วโมงเพื่อไปร้องเพลง1ชั่วโมงแล้วนั่งรถตู้กลับอีก10ชั่วโมงเรารู้สึกสบายใจดีที่ได้เติบโตบนรถตู้ได้ทานข้าวได้ใช้เวลากับผู้จัดการอีกอย่างเวลาเราไปสนามบินลุคของเราจะเป็นลุคหน้าสดเพราะฉะนั้นถ้าจะหน้าสดเราไปสดบนรถตู้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็กินอิ่มนอนหลับบนรถตู้ไปเลยแล้วเวลากลางคืนที่ควรจะเป็นเวลานอนโบก็เอาคอมไปด้วยก็ไปต่อปลั๊กเดินสายไฟบนรถตู้ด้วยทำงานหนักขนาดนี้เหนื่อยไหมโบจะสะกดจิตตัวเองไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะว่าพูดแล้วรู้สึกจะร้องไห้แต่เราก็เริ่มชินกับอะไรแบบนี้แล้วโบรู้ว่าช่วงนี้เราอาจจะโหมงานจนเสียสุขภาพไปนิดหนึ่งแต่เราเป็นคนไม่ค่อยมีตรงกลางตอนนี้เลยขอทำงานให้เต็มที่ก่อนถ้าไม่ทำก็ไม่ทำเลยกระทบกับเรื่องสุขภาพมากน้อยแค่ไหนกระทบค่ะแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เรามีการเลื่อนงานเพราะเราคออักเสบงานที่ถูกเลื่อนไปก็ต้องยกมาทบกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆตัวโบยังไหวแต่เราก็ห่วงทีมงานว่ายังไหวอยู่ไหมเพราะเขาต้องไปกับเราแทบทุกงานก่อนหน้านี้ใบหยุดงานไปประมาณ5วันเราคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเพราะกินนอนบนรถตู้แต่พอไปพบแพทย์กลับกลายเป็นว่าเราป่วยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักแพ้ไปถึงเส้นเสียงโครงจมูกหลอดลมซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศซึ่งทุกคนน่าจะเจอทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยตาจะแดงๆทุกเช้าก็ต้องคอยแต่งหน้ากลบซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่โบคนเดียวหรอกที่โดนผลกระทบจากมลพิษแต่ด้วยความที่เราเป็นนักร้องหูตาคอจมูกมันเลยเชื่อมโยงกันหมดก็เลยกังวลนิดหน่อยมีแพลนจะลดงานลงไหมยังแผ่วไม่ได้คิวงานของโบถ้าได้ยินมานะคะน่าจะมีช่วงที่เบาแต่น่าจะเป็นช่วงปีหน้าเลยเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนล่าสุดตอนนี้ประมาณ20ตัวค่ะแต่ว่ายังรับได้อีกพร้อมรับงานค่ะโทรเบอร์ผู้จัดการคุณพลอยได้เลยค่ะตอนนี้พรีเซนเตอร์ที่ยังเหลือตอนนี้คือโรงพยาบาลพร้อมรับทุกที่และรักษาได้เต็มเหนี่ยวมากๆและจริงๆร่างกายคนเรามีอวัยวะ32ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถรับได้แต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้รับไปเรื่อยนะคะตัวเราเองก็ต้องอินกับแบรนด์นั้นๆจริงๆด้วยโกยเงินไปเท่าไหร่แล้วให้พูดตรงๆเลยไหมคะตอนนี้โบไม่ทราบค่าตัวหรือเรทของตัวเองเลยค่ะมีเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์มาถามเราเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างถ้ารู้บอกแน่นอนค่ะแต่เราไม่รู้จริงๆค่ะหัวเราะมูจนปังจริงๆเราไม่ได้มูขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องฤกษ์เนี่ยเราเป็นคนสนใจเรื่องดวงชะตาดวงดาวรวมถึงวันที่ในปฏิทินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนหรือไพ่ยิปซีคือไม่ได้เชื่อ 100% แต่เผื่อมันเกี่ยว 99.89 หัวเราะค่อนข้างพูดยากเพราะว่าเรามีพี่ที่รู้จักที่เป็นหมอดูหลายๆคนอยู่ในชีวิตรวมทั้งเราก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วย
พุทธจุ๋ยปราบปลื้มพาน้องทีเจเข้าเฝ้ากราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพุทธจุ๋ยปราบปลื้มเป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับครอบครัวของนักแสดงชื่อดังพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาที่ได้พาลูกชายวัย4 เดือนน้องทีเจเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวสืบไปพุทธจุ๋ยปราบปลื้มโดยพุทธได้โพสต์รูปความประทับใจในโอกาสนี้ลงไอจีส่วนตัวและไอจีที่เปิดไว้สำหรับลงรูปต่างๆของน้องทีเจลูกชายพร้อมกับมีข้อความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระวโรกาสให้เกล้ากระหม่อมฉันและครอบครัวได้เข้าเฝ้ากราบขอพรคริบผมไฟให้น้องทีเจเด็กชายพิศราพงษ์เกษตรสินบุตรชายของกระหม่อมเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวพุทธจุ๋ยปราบปลื้มบันทึกณวันจันทร์ที่27/03/2566น้องทีเจครบวัน4 เดือนหรือ121วันครับสร้างความปราบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากมีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาร่วมอวยพรและชื่นชมด้วยยกตัวอย่างข้อความว่าขอให้พระเจ้าอวยพรลูกเธอและขอให้ครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปเรารักคุณเช่นกันที่รักหนูน่ารักมากค่ะเป็นสิริมงคลแก่ตัวหนูและครอบครัวค่ะเป็นต้นพุทธจุ๋ยปราบปลื้มพุทธจุ๋ยปราบปลื้มดราม่าทิ้งบอมบ์คลอดีนหลังลีเดียลั่นพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวลั่นอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์แก้ข่าวเพราะไม่ชอบออกสื่อดราม่าทิ้งบอมบ์คลอดีนหลังลีเดียประกาศพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวหลังน้องสาวสุดเลิฟลีเดียสรัญรัตน์ออกมาเป็นตัวแทนพลอยเชอร์มานประกาศสถานะโสดของพี่สาวซึ่งก่อนหน้านี้พลอยคบหากับนักแสดงสาวรุ่นน้องคลอดีนอทิตยาเครกมีภาพหวานด้วยกันอยู่บ่อยๆโดยเขียนแคปชั่นชวนสงสัยกับรักครั้งสุดท้ายที่จบไปด้วยว่าสวยแซ่บและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะคะแอดเชอร์มานด้านสาวพลอยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าออกเธอมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันจะมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักลิเดียและรักครอบครัวของน้องที่สุดเลยงานนี้มีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีคอมเมนต์ออกมาป้องคลอดีนสาวคนสนิทพลอยด้วยว่าโพสต์แบบนี้เท่ากับคุณทิ้งบอมบ์ให้น้องอีกฝ่ายเลยแล้วอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์แก้ข่าวเพราะไม่ชอบออกสื่อจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกันไปมาตอบโต้ว่าก็ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเขาคงไม่กล้าออกมาพูดหรอกจ้าสาวขณะที่ก็มีคนเข้ามาต้อตอบพร้อมตำหนิลีเดียไม่ควรออกมาโพสต์แบบนี้หรือเปล่าว่าถ้าเรื่องจริงให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเนื้อสาวจุลภาพเจ้าตัวก็มีให้เจ้าตัวพูดเองไม่ดีกว่าเหรอแล้วมาโพสต์แบบนี้มันเท่ากับโยนขี้ให้เด็กเลยนะจุลภาพเรื่องจริงก็ไม่ควรนะเจ้าตัวไปไหนก่อนอีกฝั่งก็ยังถกเถียงอีกว่าแล้วถ้าไม่มีคนพูดก่อนจะมีใครรู้ไหมเออถูกป้าเขาเลิกกันก็คงไม่มานั่งพูดพร้อมกันหรอกใช่ป้าคิดสิกลายเป็นดราม่ากลางโพสต์ลีเดีย